สวัสดีค่ะคุณสุกิจเจริญมุขยานันนะคะโคสวฟัสาดีวเดคอรร์ัขบองบริษัท Idol Master นะคะบริษัททำอีเวคนรตั์บเกี่ผยวกับมไอดอลนะคะครับผมค่ะคุณสุกิจคะทราบมาว่าคุณสุกิจเนี่ยให้บริการระบบถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์แล้วช่ควรงับนี้เท่าที่เห็นบนฟีดบน Facebook อะค่ะค่อนข้างเห็นมีกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์มากขึ้นแล้วก็คุณสุกิจเนี่ยก็จะอยู่เบื้องหลังงานเหล่านั้นวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณสุกิจมาคุยว่าคุณสุกิจเนี่ยมองเห็นทิศทางการความต้องการของการทำถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด2-3 เดือนที่ผ่านมายังไงบ้างแล้วก็มีแนวโน้มจะกลายเป็น new normal เลยไหมในอนาคตค่ะครับมันเติบโตสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยปกติอีเวนต์ที่จัดเนี่ยคือไปเจอตัวได้ถูกไหมครับพี่เล็กค่ะพอปัจจุบันพอล็อกดาวน์ปั๊บเนี่ยคนเจอกันอืไมอ่ได้ค่ะแม้แต่เกินกว่า1 คนก็ยังลําบากอือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการหาทางออกให้กับตัวเองที่จะสื่อสารกับแฟนคลับของตัวเองในแง่ของแฟนคลับที่เป็นเอนเตอร์เทนก่อนนะครับในแง่การจัดสัมมนาก็ต้องหาวิธีที่จะทํายังไงก็ได้ให้จัดงานสัมมนาเกิดขึ้นได้เพราะว่างบประมาณถูกขอไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็งานก็ต้องจัดมันถูกแพลนไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคนทุกคนไม่สามารถที่จะมาเจอตัวกันได้ค่ะในทุกมิติทั้งเอกชนทั้งภาครัฐภาคอะไรต่อมีอะไรก็ตามที่จะต้องมีการพบเจอกันมันจะต้องหาวิธีสวิตช์มาออนไลน์ให้หมดงั้นคนที่ไม่เคยเรียนรู้สเต็ปแรกก่อนคือคนที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะใช้ออนไลน์ก็ต้องหาวิธีที่ให้ตัวเองเข้าถึงออนไลน์ให้ได้ก่อนอือหือทีนี้มันเกี่ยวกับไลฟ์สดยังไงมันก็เกี่ยวตรงที่ว่ามันก็ต้องส่งภาพและเสียงไปให้คนได้ดูด้วยคนสัมมนาก็ต้องเข้าร่วมได้ด้วยถูกไหมครับงั้นการเติบโตจากปกติที่ต้องไปเจอหน้าปุ๊บมันเปลี่ยนแบบพลิกเลยครับมันก็เลยต้องสวิตช์มาออนไลน์ทั้งหมดงั้นการเติบโตเลยสูงมากๆคนทุกคนก็เข้าสู่พฤติกรรมออนไลน์กันหมดว่าออกไปไหนไม่ได้ไปไหนก็เกรงไปหมดกลัวจะติดเชื้อกลัวจะอะไรเพราะฉะนั้นการเติบโตสูงมากครับพี่เล็กในแง่ของบันเทิงอย่างที่เราเห็นทุกหัวค่ําก็คือนักร้องก็มาร้องเพลงกันเต็มไปหมดเพราะว่าอะไรเขาก็ไม่มีงานจ้างอืไมอ่ได้ค่ะมันก็มีบางคนเขาก็เล่นคนเดียวก็มีถูกไหมครับที่สามารถเล่นดนตรีได้เองค่ะคนที่ไม่สามารถจะเล่นดนตรีได้เองก็บันทึกแล้วก็มาทําเป็นเล่นอยู่ด้วยกันก็มีถูกไหมครับพี่เล็กค่ะในฝั่งของผมเองเนี่ย ทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเนี่ยที่ปกติผมไปถ่ายทอดสดให้งานสัมมนาเขาอยู่แล้วที่มีคนมาแต่ว่าต้องการที่จะถ่ายทอดให้คนด้านนอกเห็นและรับรู้ได้ความรู้ไปด้วยเนี่ยก็ทําอยู่แล้วทีเนี้ยลักษณะงานในงานปุ๊บก็จะถูกเปลี่ยนเป็นออนไลน์ถูกไหมพี่เล็กค่ทะีนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็เดินทางมาไม่ได้โรงแรมก็ไม่ก็มาไม่ได้ถูกไหมครับโรงแรมก็ปิดถูกไหมฮะก็ต้องเข้ามาทางออนไลน์นั้นมันก็มีการพฤติกรรมของการใช้งานออนไลน์ที่จะต้องสอนกันผ่านออนไลน์เพื่อที่จะสอนวิธีด้วยนะพี่เล็กนึกออกไหมเพราะบางคนไม่เคยใช้โปรแกรมซูมมาก่อนในชีวิตคไม่่ะเคยใช้โปรแกรมเว็บเอ็กมาก่อนในชีวิตจะต้องอืทอำหยัืงอไงอือหือก็คือเนี่ยช่วงนี้เยอะมากเยอะมากครับทกุ็กครูืปอแบบแล้วก็เติบโตมากครับค่ะเติบโตนี่ประมาณกี่เท่าอะคะพอจะบอกได้ไหมโอ้โหพูดยากเลยพี่เล็กอือหคืืออปกติเนี่ยเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าปกติผมก็ไม่ได้วิ่งหางานเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นปากต่อปากคก่็ะ2-3 งานนี่ก็เยอะมากแล้วนะตอนนี้ทุกอาทิตย์อ่ะทุกอาทิอตย์ือาทิตย์ละมสองงานอืไม่รมวมที่ปรึกษาหลังไมค์มาทางแชทมาทางไลน์หรือแม้แต่โทรมาคุยปรึกษาว่าพี่จะทำสัมมนานะเฮ้ยมีโปรแกรมนี้นะใช้เป็นยังไงนะเฮ้ยเห็นคนนั้นทำอย่างนี้นะเฮ้ยเขาใช้โปรแกรมอะไรนะคือมันมีหมดเลยครับพี่เล็กก็คือมีทั้องือที่แบบต้องทำเองเพราะว่าลูกน้องมาไม่ได้นึกออกไหมพี่เล็กแล้วก็ลูกต้นอ้งองทไม่ำเอมีงปอรยะู่สทบี่กาบรณ้า์นอ่าฮะใช่ต้องทําเองด้วยตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีลูกน้องในทีมงานสมมติงานจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยปกติค่กะ็คือเขาก็จัดอีเวนต์มีหน้าที่ประสานงานมีหน้าที่ทำนู่นทำนี่แต่ว่าค่ะไอ้โน้ตฮาวตรงนี้เขาไม่ทราบอืพอมไม่ทราบปุ๊บพอเห็นคนนั้นทําสมมติคนเอทําปุ๊บอ้าวทำยังไงอ่ะเขาทำยังไงเขาก็ส่งไลน์มาให้ผมดูผมก็อ๋ออย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะอืที่มเป็นที่คป่รึะกษาอีกผมว่าเยอะเยอะเยอะมากๆด้วยครับพี่เล็กครับค่ะก็คือความต้องการเมื่อก่อนนี้ไอ้ลักษณะการถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์อาจจะเป็นออปชันเพิ่มจากใชง่านใช่ปกติที่เป็นออฟไลน์แต่ตอนนี้มันกใลชา่ยเคป็รันบ
เหมือนกับกลายเมเป็นนงานเมนเพราะฉะนั้นมันก็เทมาหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาปรับค่ระูปแบบด้วยครับจากสัมมนาปกติต้องมีผู้เข้าร่วม50 คนสมมติค่ะใช่ไหมฮะต้องมาเซ็นชื่อเข้างานตอนนี้ก็กลายเป็นว่าการประชุมสัมมนาเนี่ยก็คือเข้าโปรแกรมมาผ่านซูมแล้วก็แคปหน้าจอเป็นการเช็คชื่อแล้วก็วิทยากรก็พูดก็สอนอะไรไปแล้วก็ส่งข้อมูลกันทางโปรแกรมซูมเลยก็มีค่ะขอโทษนะคะความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นฝั่งเอนเตอร์เทนหรือนอนเอนเตอร์เทนมากกว่ากันนะคะถ้าของผมเหรออือฮึเพราะว่าฝั่งผมตอนนี้เป็นนอนมากกว่าเอนเตอร์เทนครับเอพรืาอะฮเอึนเตอร์เทนส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำกันเองได้ในระดับหนึ่งเพราะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นอืคอฮนึที่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วถาอมืว่อาฮมึีไหมมีผมก็ต้องปรับผมมีธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดงานไอดอลเหมือนกันเนี่ยก็ต้คอง่ะปรับรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นส่วนน้อยกว่าที่เป็นนอนเอนเตอร์เทนเพราะว่านอนเอนเตอร์เทนนี่เขาซีเรียสกว่าเพราะว่าเขามีงบประมาณที่รอที่จะต้องใช้จ่ายอยู่อืมอีฮึ KPI จะต้องวัดอยู่ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม1 2 3 4ไปแล้อืวอฮึตามแผนถูกไหมครับเพราะว่าราชการจะซีเรียสมากพี่เล็กก็น่าจะรู้เห็นว่าหรือแม้แต่เอกชนเองเนี่ยมันก็คือซีเรียสมากเพราะมันถูกวางแผนไว้แล้วพอถูกวางแผนไว้แล้วต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดกิจกรรมนั้นขึ้นมาอือฮึครับค่ะก็คือการประชุมผ่านออนไลน์เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือการทำธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งณตอนนี้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับอือฮึซึ่งโนว์ฮาวองค์ความรู้เดิมทีก็ไม่ค่อยได้ทำกันบ่อยนักอาจจะมีก็คือซับหรือว่าจ้างให้มาถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาแต่ตอนนี้คือต้องมาทํานอกจากประชุมสัมมนาแล้วอาจจะต้องเป็นการประชุมภายในนู่นนี่นั่นทุกอย่างทีนี้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ก็ไม่มีอย่างที่คุณสุกิจว่าก็คือเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้หมดตั้งแต่ให้ความรู้เทรนนิ่งการใช้งานรวมถึงทํใาช่ระบครบับให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมลูกค้าค่ะใช้โปรแกรมอะไรเป็นหลักแล้วก็ใช้ในงานลักษณะไหนเป็นหลักคะในงานสัมมนาบอร์ดแคสต์หรือว่าเป็นการประชุมปิดเป็นกลุ่มเป็นทั้งสองแบบเลยครับประชุมกลุ่มปิดที่ต้องการ security ก็มีเตรียมการจัดการประชุมในกลุ่มเฉพาะก็มีหรืออย่างที่ผมทำอยู่สำหรับ Idol Master ก็คือการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางที่น้องๆจะต้องอยู่บ้านใครบ้านเราแล้วก็เข้ามาในรายการผมแล้วก็เป็นลักษณะของรูปแบบรายการอย่างนั้นก็มีครับมีทั้งสองรูปแบบเลยครับแล้วส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมอะไรกันนะคะคุณสุกิจคือมันมีหลายโปรแกรมมากสำหรับการถ่ายทอดสดก่อนนะครับพาร์ทของถ่ายทอดสดเพราะว่าถ้าเกิดประชุมเนี่ยก็เยอะเข้าไปใหญ่เลยในฝ้าของถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะมีโปรแกรมที่เป็นบนเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานได้อยู่หลายโปรแกรมถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ผมทดลองใช้แล้วชอบใช้ที่สุดคือ Zoom เพราะ Zoom ในความเห็นส่วนตัวของผมมีความรู้สึกว่าเขาจัดการเรื่องภาพและเสียงได้ดีเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นนะครับโปรแกรมอื่นที่ผมเคยทดลองใช้ StreamYard ที่ใช้สตรีมมิ่งผ่านเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยคุณภาพภาพดีถ้าอินเทอร์เน็ตดีพี่เล็กอย่าลืมว่าเมื่อเรามีผู้เข้าร่วมมากกว่า1 คนแล้วเน็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมฮะใช่ค่ะมันมีดีไม่ดียังไม่รวมอุปกรณ์ที่เขาใช้อีกมือถือ iPad คอมพิวเตอร์ที่คุณภาพต่างกันอีกเพราะงั้นจากการทดลองแล้วผมชอบใช้ Zoom ที่สุดเพราะเขาบริหารจัดการเรื่องแบนด์วิดต์ได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นมันจะมี WebX มันจะมีผมจำไม่ได้อีก 2-3 โปรแกรมก็คือช่วงแรกๆที่โควิดเริ่มล็อกดาวน์ปั๊บเนี่ยผมก็เริ่มเรียนรู้กับมันเพิ่มเติมเพราะแต่เดิมปกติก็ชอบหาโปรแกรมในการที่จะมาประชุมออนไลน์ในการที่จะมาถ่ายทอดสดอยู่แล้วพอเข้าโควิดปุ๊บก็ต้องลงลึกหน่อยครับอือฮึค่ะที่เมื่อกี้กูคือสุกิจกำลังจะบอกว่าลักษณะการใช้ด้วยการถ่ายทอดสดกับการประชุมกลุ่มปิดอะค่ะมีลักษณะแตกต่างกันแล้วก็มีความยากในการทำยังไงบ้างเลยค่ะก็ผมว่าความยากอย่างหนึ่งของโปรแกรมประชุมทางไกลก็คือหน้าตามันไม่เหมือนกันไม่เล็กนึกออกไหมคือหน้าตาในเมนูในฟังก์ชันอ่ะมันจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมค่ะแล้วมันมีปุ่มบางปุ่มเช่นสมมติเข้าร่วมถ้าเกิดต้องใส่พาสเวิร์ดบางคนก็มีปัญหาแล้วนะนึกออกไหม
พื้นความรู้ของการใช้งานโปรแกรมมันต่างกันเพราะฉะนั้นพอพื้นความรู้ที่ต่างกันปุ๊บไอ้แมนนวลที่เราจะต้องทำส่งให้เขาในช่องทางปกติผมขออนุญาตใช้คำว่าไลน์เนี่ยเป็นช่องทางปกตินะพี่เล็กนึกออกไหมเพราะทุกคนใช้ไลน์อยู่ค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามทำคู่มือที่ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้เข้าร่วมอันนี้ในเชิงที่เป็นเอกชนหรือเป็นภาครัฐที่ไม่ใช่เอนเตอร์เทนนะครับแต่ถ้าเอนเตอร์เทนส่วนใหญ่อ่ะเด็กๆจะทำกันเป็นครับพี่เล็กไม่มีปัญหาตรงนี้เท่าไหร่ครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเห็นคุณสุกิตไปทำงานถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือไม่เอนเตอร์เทนเนี่ยค่ะคุณสุกิตจะเป็นคนที่ดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คุณสุกิตต้องเตรียมอะไรบ้างช่วยเล่าภาพให้เห็นนิดนึงได้ไหมคะสมมุติได้เอาสองอย่างนะคะงานที่เป็นเอนเตอร์เทนกับนอนเอนเตอร์เทนนะคะขอตัวอย่างละหนึ่งงานว่าต้องเข้าไปทำอะไรบ้างตั้งแต่อะไรจนไปถึงอะไรโอเคส่วนใหญ่ที่จะต้องทำเลยคือการเซอร์เวย์หน้างานค่ะว่าพื้นที่เป็นยังไงผมจะต้องเตรียมแสงพอไหมอันนี้ก็สำคัญแสงพอไหมนะครับแล้วก็ความจำเป็นของกิจกรรมที่จะต้องใช้กล้องสักกี่กล้องสักกี่ตัวในการใช้งานก็คือถ้าเป็นงานส่วนใหญ่ผมก็ต้องขอเซอร์เวย์พื้นที่ก่อนนะครับทั้งสองงานลักษณะไม่ต่างกันมากนะค่ะเอนเตอร์เทนก็จะต่างออกไปหน่อยตรงที่ว่าจะต้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงไปยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานสัมมนาส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะฟิกส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่ด้านล่างอย่างมากก็จะขอให้ลงมาพูดคุยกับคนข้างล่างแค่นั้นเองก็คือที่สำคัญที่สุดคือซีเควนซ์งานพี่เล็กระยะพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดก็คงขอฟอร์แปนว่าพอเป็นยังไงเราตั้งกล้องตรงไหนได้ต้องการอะไรจากเราบ้างอันนี้ที่ต้องทำอีกอันนึงที่จำเป็นมากก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะต้องขออนุญาตยกแยกไปต่างหากเสมอถ้าเกิดเป็นงานที่เขาต้องการความแน่นอนกว่าปกติคือแต่เดิมถ้าเกิดปกติถ้าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือไม่ได้มีงบประมาณมากมายเราก็จะมีแค่อินเทอร์เน็ตระดับมาตรฐานไปให้ครับพี่เล็กเป็นแค่ซิมสองซิมอะไรเงี้ยปกติหรือถ้าเกิดสถานที่มีเน็ตให้แล้วเขาบอกว่าใช้เน็ตเราก็ได้ถ้าเกิดล่มไม่มีปัญหาเราก็คือเราตามลูกค้านึกออกใช่ไหมฮะคือเรามีสแตนดาร์ดแหละแต่ว่าพอสแตนดาร์ดปุ๊บมาเกี่ยวข้องกับงบประมาณปุ๊บเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องดึงออกถ้าเกิดเขาไม่ต้องการหรือพร้อมที่จะรับความเสี่ยงเพราะว่าลูกค้าเป็นเจ้าของงานถูกไหมพี่เล็กงั้นเขาก็ต้องพร้อมที่จะรับความเสี่ยงแต่ว่าโดยมาตรฐานผมก็ต้องมีชุดอินเทอร์เน็ตของผมตั้งหาเข้าไปตัวนี้ก็ถึงเป็นคีย์ซักเซสอันนึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเน็ตดีๆปุ๊บเนี่ยการส่งสัญญาณไม่มีปัญหามันก็จะสามารถส่งสัญญาณได้ดีด้วยครับเน็ตที่เราต้องเอาไปนี่แบนด์วิดต์สักขนาดไหนอะคะก็30เมกก็พอครับ3เมก30คูณ30คือเน็ตนี่คือมันเป็นเน็ตบอนดิ้งอะพี่เล็กไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจคือมันเป็นการรวมความเร็วของอินเทอร์เน็ตประมาณ 4-5 ซิมมารวมกันแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ครับตอนนั้นเมื่อกี้ที่เล่ามาคือภาพที่ในอดีตใช่ไหมคะที่มีกิจกรรมออฟไลน์แล้วเราไปถ่ายทอดใช่ใช่ถ้าออฟไลน์บอดแคสต์แบบออนไลน์แล้ว move มาออนไลน์คนจัดก็ออนไลน์คนดูก็ออนไลน์เราก็ออนไลน์ด้วยใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนเล่าภาพให้เห็นหน่อยตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าขั้นตอนมันเยอะขึ้นไปเลยนึกออกมั้ยมันต้องเตรียมการหลังบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่ายูสเซอร์แต่ละคนเน็ตไม่เหมือนกันก่อนที่จะทำทุกครั้งเนี่ยผมก็จะต้องถามก่อนว่ายูสเซอร์แต่ละคนเคยใช้โปรแกรมนี้ไหมก่อนเคยใช้การทำอะไรบ้างก่อนแล้วก็ทำโปรเซสที่จะต้องเข้ามาผ่านอุปกรณ์อะไรบ้าง1 2 3 4เพื่อที่จะเข้ามาให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าทดลองได้หมายความว่ามีเวลาที่จะทดลองร่วมกันได้ก่อนก็จะขอทดลองก่อนเพื่อจะให้ทราบว่าแต่ละคนน่ะคือแค่แนวตั้งแนวนอนก็มีปัญหานะเพคนึกออกมั้ยฮะเพื่อให้คุณภาพภาพที่สวยงามแล้วก็อินเทอร์เน็ตที่ดีอย่างมุมกล้องอะไรเงี้ยก็มีปัญหาบางคนก็ไปนั่งใต้แสงอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมีผลหมดเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากปกติที่อยู่บนมือเราทั้งหมดถูกไหมพี่เล็กเราสามารถที่จะควบคุมได้หมดเราก็สั่งกล้องไปทางโน้นหลบได้หมดแต่นี้เราทำมันอย่างนั้นไม่ได้เราทำได้แค่เพียงว่าก็คือก่อนหน้าวันถ้าสามารถทดสอบได้ขอทดสอบนะครับแต่ถ้าทดสอบไม่ได้วันงานก่อนงานผมจะแสดงบ่ายก่อนค่อนข้างนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาก่อนในสเต็ปแรกเพื่อที่จะดูว่าโอเคนะหน้าจอเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอเคนะเพราะว่ามันอย่าลืมว่า
เสียงและภาพเนี่ยมันต้องใช้ได้ด้วยฟังรู้เรื่องด้วยก็จะต้องมีโปรเซสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเพราะต้องตรวจสอบมากขึ้นครับครับอือค่ะแล้วลักษณะอันนั้นคือการประชุมถูกไหมคะที่ผู้ร่วมประชุมเนี่ยเราจะต้องเข้าไปช่วยเซตระบบให้เขาเป็น two way communication ถูกไหมคะใช่แต่ถ้าลักษณะที่เป็น broadcast อะค่ะคือเป็น one way อย่างเงี้ยโอเคมันเป็น two way คนที่ participate หรือ audience สามารถแบบว่าใส่คอมเมนต์ได้แต่หมายถึงว่าเขาดูบนอุปกรณ์อะไรก็ได้แต่เมนของการส่งสารเนี่ยก็จะเป็นคนที่จัดอีเวนต์ทีนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยคุณสุกิจเทคแคร์ยังไงอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่ผมทำให้รายการของไอดอลมาสเตอร์เองนะครับค่ะอันนี้ก็เหมือนลักษณะมันคล้ายกับการประชุมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นสคริปที่จะต้องจัดเตรียมกับน้องๆมากกว่าว่าจะมีอะไรซึ่งก่อนวันเนี่ยผมส่งให้หมดแล้วผมส่งให้หมดแล้วว่าโอเคนะซีเควนซ์จะมี1 2 3 4เด็กๆก็ต้องเข้ามาก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะตระเตรียมเรื่องอุปกรณ์เช่นบางทีผมจะต้องแชทกลับไปบอกซึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องการดึงภาพนิดหน่อยเพราะว่าเวลาอะไรก็ตามที่แอคเซสขึ้นไปบนหน้าจอมันจะเห็นขึ้นออกอากาศก็ต้องมีการวางแผนว่าต้องเตรียมกับน้องๆก่อนอ่ะพูดง่ายๆเพื่อไม่ให้มันดูไม่ดีในระหว่างออกอากาศแต่จนเนี่ยก็จะเป็นแบบภาพธรรมชาติก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ากับองค์กรที่ผมทำให้ก็จะเตรียมกันก่อนผมจะขอ1ชั่วโมงเสมอเหมือนกันครับพี่เล็กแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าลักษณะที่ผมทำให้องค์กรแล้วจะต้องไลฟ์ออกไปเนี่ยก็ต้องเตรียมการในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมีรันดาวน์สคริปต์มีอะไรเหมือนกันครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับอันนั้นก็แค่ไลฟ์ออกไปผ่านเพจไม่ได้อุปกรณ์อะไรไม่ได้ต่างกันมากครับค่ะเอ๊ะของเรานี่ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการการทำไลฟ์มากกว่าที่จะเป็นการเรคคอร์ดไว้ใช่ไหมคะเรคคอร์ดทุกงานที่ไลฟ์ผมเรคคอร์ดครับเรคคอร์ดด้วยแต่งานที่เป็นเรคคอร์ดแล้วมาเพลย์ไลฟ์ก็มีบ้างแต่น้อยกว่าครับน้อยกว่าครับค่ะเห็นคุณสุกิจทำระบบให้กับคุณเจเจตลินด้วยไหมคะที่ทำไลฟ์ใช่ครับเป็นมีลักษณะงานแบบนี้เยอะไหมคะศิลปินมาเขาเรียกว่ามาจัดกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นไหมคะแล้วแนวโน้มเป็นยังไงคือแนวโน้มผมว่าศิลปินที่ไม่เคยทำก็ต้องทำที่เคยทำอยู่บ้างก็ต้องหันกลับมามองแล้วว่ามันจะต้องทำเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับสปอนเซอร์ก็พยายามหาช่องทางที่จะใช้ศิลปินในการพรีเซนเตอร์หรือให้คนเห็นแบรนด์ของตัวเองถูกไหมครับจากแต่เดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้บ้างแต่ว่านานๆทีถ้าเป็นออนไลน์อย่างที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ทำรายการตัดต่อคลิปเพื่อที่จะออกรายการถูกไหมครับถ่ายทอดสดก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่มีออเดียนดูจริงๆด้วยแต่เมื่อวิกฤตโควิดเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดตอนนี้มันเยอะมากเลยนะพี่เล็กผมว่าถ้าเกิดในฟีดพี่เล็กถ้าเกิดเห็นอยู่เนี่ยก็คือนักร้องที่มีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยมาทำตรงนี้หมดเลยแล้วเทรนด์ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นก็คือมีคอนเสิร์ตเก็บตังค์ผ่านออนไลน์เลยที่ทำไปแล้วของ Stamp Birthday แล้วมีของวงอะไรผมจำชื่อไม่ได้อีกวงหนึ่ง ก็ทำเป็นทิกเก็ตออนไลน์เหมือนกันค่ะครับเทรนด์มันไปทางนั้นเลยนะพี่เล็กคือนอกจากที่จะต้องรอสปอนเซอร์เพื่อที่จะมาจัดคอนเสิร์ตของตัวเองถูกไหมครับอย่างพี่เจนี่คือมีสปอนเซอร์แล้วก็จัดแล้วก็ทำถูกไหมครับหรืออย่างของหลายๆวงก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็คือมีแบรนด์มาสนับสนุนแล้วก็ทำนะครับหรืออย่างที่ปั๊บเนี้ยเขาก็ทำของเขาเองเพื่อดูแลแฟนคลับเขาแต่เทรนตอนนี้มันไปถึงขนาดเก็บทิเก็ตแล้วก็เข้าไปดูโชว์แล้วนะพี่เล็กในเมืองไทยเรานี่แหละในเมืองไทยเรานี่แหละทำแล้วซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเทรนต่อจากนี้ไปแม้แต่วงไอดอลเองเทรนมันก็ไปทางนั้นครับก็คือเป็นลักษณะของการจัดอีเวนต์ออนไลน์ผ่านโปรแกรมก็จะเข้ามาดูคุยกับน้องๆค่ะเหมือนผมคุยกับพี่เล็กอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเขาต้องเสียตังค์ก่อนเพื่อที่จะเข้ามานั่งคุยอย่างได้คุยกันแค่สั้นๆไม่กี่นาทีค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะแนวโน้มของการจัดลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาออนไลน์ virtual conference หรือคอนเสิร์ตที่เป็นออนไลน์หรือการ meet and greet กับแฟนคลับที่เป็นออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยคือที่เมื่อกี้คุณสุกิจบอกว่าซื้อทิเก็ตคือเสียตังค์มาเพื่อเข้าอีเวนต์ออนไล
ตรงนี้แนวโน้มอะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คะคุณสุบิล็อกดาวน์เลยพี่เล็กเจอกันไม่ได้ไม่สามารถจะปฏิสัมพันธ์กันได้ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านแล้วมาเจอกันได้แล้วหาทางออกอ่ะมันก็เหมือนสุนัขจนตรอกนะถ้าเกิดมองกันแบบพูดกันแบบบ้านๆนะคือเมื่อไม่สามารถที่จะดําเนินการตามรูปปกติตัวเองของตัวเองได้ก็ต้องพยายามหาช่องทางที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มแฟนคลับของตัวเองไปยังหน่วยงานของตัวเองไปยังพนักงานของตัวเองมันสุดท้ายมันต้องเริ่มจากมีคนทำให้เห็นพี่เล็กนึกออกไหมฮะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมาที่ผมก็เพราะว่าอ๋อเห็นคนนั้นทำอย่างนี้เห็นคนนี้ทำอย่างนี้แล้วก็กลับเข้ามาถามผมเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือแรงผลักดันว่า1มองไม่ออกจริงๆหรอกว่าจะต้องทำยังไงนะมองไม่ออกหรอกแต่พอมองออกมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ไปต่อยอดของตัวเองนึกออกใช่ไหมครับคือหลายคนอยู่นึกไม่ออกหรอกถ้าเกิดไม่เคยทำไม่เคยเห็นไม่เคยลองเล่นมาก่อนแต่พอเห็นคนเฮ้ยคนนู้นทำอย่างนั้นนี่เฮ้ยแล้วฉันทำได้ไหมอันนี้คือคำถามแรกที่เกิดในใจเสมอว่าแล้วถ้าเป็นฉันจะทำยังไงพออย่างนี้ปุ๊บมันก็ต่อยอดได้ทันทีครับพี่เล็กผมว่ามันเกิดจากการทดลองและทำขึ้นมานี่แหละครับง่ายๆสงสัยนิดนึงว่าคนที่เขาจ่ายตังค์เพื่อมาร่วมงานบนออนไลน์เนี่ยค่ะมันเขาความคาดหวังเขาคือเขายินดีจ่ายตังค์เพื่อมาร่วมงานในออนไลน์อันนี้เป็นความแปลกใหม่ใช่ไหมคะผมว่าแปลกใหม่นะเพราะแต่ก่อนเนี่ยถามว่าพอออนไลน์แล้วไม่ได้เจอตัวเนี่ยเขาก็เอาความรู้สึกเราวัดก่อนจริงมันก็ค่ะทำไมอ่ะก็ฉันไปเจอเธอได้นึกออกใช่ไหมพี่เล็กแต่ตอนเนี้ยคือมันไม่ได้เจอไงมันแค่ one way คอมมูก็คืออย่างมากก็ Facebook Live แล้วก็คอมเมนต์ถึงกันถูกไหมค่ะแต่เนี้ยเรามาคุยกันได้เหมือนกับพี่เล็กอย่างเงี้ยเราก็อยู่คนละบ้านค่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่เล็กอยู่แถวไหนแต่เราสามารถที่จะเนี่ยนั่งคุยกันได้ค่ะแล้วเหมือนคือถ้าในแง่ของศิลปินก็คือเราก็คิดถึงเขาอะครับอยากเจอเขาอยากคุยกับเขามิดแอนด์กรีทมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันทำได้ในออนไลน์โดยที่ตอบสนองความต้องการคือมิดแอนด์กรีทอะครับได้พูดคุยได้เจอได้มองเห็นหน้าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนขอให้ฉันได้เห็นหน้าก็พอแล้วรวมถึงคอนเสิร์ตรวมถึงคอนเฟอเรนซ์ด้วยที่เป็นการจ่ายตังค์แล้วก็เข้ามาเจอใช่ครับแต่ว่ายอดจะสูงจะต่ำเนี่ยก็มาว่ากันอีกทีแต่มันมีดีมานด์มันมีความต้องการแน่นอนนะครับเพราะว่าเล็กที่ดูปกติคอนเสิร์ตวงหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งเป็นเยอะมากนะมันหลายโชว์มากนะพี่เล็กที่เขาจะทัวร์ไปเจอกับแฟนคลับตามที่ต่างๆแล้วมันกลายเป็นศูนย์อ่ะมันกลายเป็นศูนย์อ่ะมันคนก็เขาก็ต้องดิ้นรนหาแชนเนลที่จะเข้าไปถึงแฟนคลับเขาอ่ะเนาะใช่แฟนคลับก็ต้องหาชแนลไปหาเขาคือการถ่ายรูปแล้วโพสโซเชียลการถ่ายคลิปสั้นแล้วลงโซเชียลหรือการเล่น TikTok ลง TikTok ลงผ่านช่องทางอื่นด้วย Facebook IG มันไม่พออีกต่อไปในเมื่อเขาคิดถึงอ่ะอยากมีปฏิสัมพันธ์ใช่พอสามารถตอบโจทย์นั้นได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วแนวโน้มแนวโน้มหลังจากนี้ไปมันจะเป็น new normal เลยไหมคะถ้าสมมุติเราหายปลดล็อกดาวน์แล้วเราเลิกปลดล็อกเราไม่ปลดล็อกแล้วค่ะผมว่ามันจะเป็นอีกออปชันหนึ่งที่เอาไว้ใช้เลยแหละแต่ว่าจะเป็นถึงขนาด new normal ใช้เป็น 100% ไหมผมว่าถ้ามันมีทกันได้คนก็อยากมามีทมากกว่าแหละพี่เล็กแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่ถูกไหมฮะเพราะตอนนี้แน่นอนคือล็อกดาวน์ถึงสิ้นเดือนมิถุนาแล้วแน่นอนค่ะแล้วกว่าทุกอย่างแล้วถึงสิ้นเดือนมิถุนาก็ใช่ว่าจะปลดล็อกในทุกธุรกิจถูกไหมครับค่ะมันก็ต้องมาดูอีกว่าหลังจากนั้นกรกฎาสิงหาเพราะอย่างน้อยจนกระทั่งถึงกรกฎาสิงหาเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังคงมีการเติบโตอยู่แม้มันจะเริ่มไม่ใช่แนวตั้งแล้วค่ะมันก็น่าจะมีการเติบโตอยู่บ้างแต่คงไม่ใช่แนวตั้งอีกแล้วเพราะคนก็เคยชินแล้วถูกไหมฮะมันเหมือนเราเคยชินกับอะไรบางอย่างมัน new normal มันก็คือสิ่งที่เรากำลังเป็นณปัจจุบันยุคสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วพี่เล็กนึกออกไหมคนมันเปลี่ยนเร็วอะพอเอ้ยมันเจอกันได้แล้วไอ้ตัวนี้มันอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปก็ได้ค่ะก็ต้องคอยดูอีกทีนึงค่ะแต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวไอดอลอะค่ะทางด้านนั้นจะเป็นเจนเด็กๆหน่อยจะค่อนข้างมีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเล่าบรรยากาศ
ทางฝากเอนเตอร์เทนหรือว่าทางฝากไอดอลเห็นบอกว่ามีการจัดไอดอลอีเวนต์หรือไอดอลเอ็กซ์โปอะไรด้วยใช่ไหมคะเล่าบรรยากาศของฝากเด็กๆให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะกับการปรับตัวมาการใช้พวก virtual conference หรือ virtual เขาเรียกนะ meeting meeting หรือว่าคอนเสิร์ตหรือ expo อะไรแบบนี้คือถ้าเทียบกับตัวเลขเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจัดงานไอดอล expo ปีละ3ครั้งนะครับล้อไปกับงาน Thailand Mobile Expo นะครับปีที่แล้วคือปีแรกที่เราร่วมกันแล้วก็จัดนะครับต้นปีก็เพิ่งจัดมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันมันคือการมิตแอนด์กรีทระหว่างไอดอลกับแฟนคลับปกติคือเขาได้ไปเจอหน้าพี่เล็กนึกออกเนาะก็คือไปยืนดูโชว์ถูกไหมครับไปมิตกับน้องที่บูธนะครับถ่ายรูปกับน้องถ่ายคู่กับน้องนะครับถ่ายเช็คกิ๊กเสียตังค์เข้าไปถ่ายได้ยืนพูดคุย1นาที something นะครับทีนี้พอนอกจากงานที่ผมจัดแล้วก็มีงานที่บุคคลอื่นจัดด้วยมันก็มีอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์แต่ผมจัดเป็นงานมีสเกลหน่อยนึงก็คือเห็นการแสดงของน้องๆได้มาพบปะน้องๆแต่ตอนนี้มันเป็นศูนย์นะพี่เล็กนึกออกไหมมันจัดอะไรไม่ได้เลยโอเคถามว่าตัวเลขที่ซื้อเซกิผมใช้คำว่าซื้อเซกิซื้อไปคุยกับน้องเหมือนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็คือซื้อเข้ามาซื้อเซกิคืออะไรคะคือการถ่ายรูปร่วมกันคู่กันเซกิคือการถ่ายรูปโพลารอยด์ค่ะอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเขาเรียกซูมคอลก็คือเข้ามาพูดคุยกันผมไม่แน่ใจว่ากี่นาทีค่ะแต่ยอดมันไม่เยอะเหมือนสมัยที่ไปเจอตัวพี่เล็กถ้าไปเจอตัวยอดมันจะสูงกว่านี้มันมีดีมานด์แต่มันไม่ได้เยอะขนาดที่ทุกคนยอมรับมันได้ฉันอยากสุดท้ายยังไงฉันก็ยังอยากเจอตัวมากกว่าที่ฉันจะมาคุยกับเธออย่างนี้มันมีได้แต่มันไม่ถึงกับถูกใจทุกคนใช้คำนั้นดีกว่าค่ะเพราะวงหนึ่งปกติแถวอาจจะยาวเป็นร้อยคนแต่ว่าพอมาเป็นกิจกรรมนี้ปุ๊บมันก็อาจจะปริมาณน้อยลงแต่ก็ไม่คิริ้วคิเละมากนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ตอบสนองแฟนคลับที่ต้องการจะมาเจอหน้าได้พูดคุยครับขึ้นอยู่กับประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับความแรงของไอดอลคนนั้นด้วยมั้งไหมคะใช่ครับมีผลครับคือคนหนึ่งคนไม่ได้ซื้อตั๋วใบเดียวนะพี่เล็กในการที่จะเข้าไปถ่ายรูปกับน้องบางคนนี่ซื้อเป็น10รอบเลยก็มีตั๋วใบละ300พี่เล็กคิดดูดิวนใช่ไหมคะวนเสร็จปุ๊บก็เข้าแถวใหม่เดินเข้าไปถ่ายใหม่จะได้คุยกับน้องมันเหมือนซื้อเวลาที่จะได้คุยค่ะแต่อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าคือถ้าไปถ้าเกิดมันล็อกดาวน์เพิ่มไปอีกสักพักแล้วเขาคิดถึงจริงๆผมว่าไม่แน่นะอันนี้มันก็อาจจะเติบโตกว่านี้ก็ได้ผมถึงบอกมันยังตอบไม่ได้ไงพี่เล็กถ้าเกิดว่ามันล็อกดาวน์ได้ถึงแค่ไหนแล้วมันผ่อนปลนอะไรได้แค่ไหนเรายังไม่มีใครตอบได้รัฐบาลก็ยังไม่รู้เพราะว่าต้องประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันอยู่ซึ่งตรงนี้ยาวนานไปมากกว่านี้ถ้ามันยาวนานไปมากกว่านี้มันก็จะแบบโกรธมันก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งมันก็จะเติบโตอย่างแบบครับค่ะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยหมายถึงว่าหมดโควิดไปอ่ะก็เชื่อว่าลักษณะการมีกิจกรรมแบบนี้บนออนไลน์น่าจะตีคู่ขนานไปกับออฟไลน์ไปตลอดไหมคะคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าคงปริมาณคงไม่ได้เยอะเท่าอย่างที่เป็นทุกวันนี้อืมค่ะเพราะทุกวันนี้เหมือนกับมาทดแทนออนไลน์ทดแทนออฟไลน์ไงใช่ครับมันมาทดแทนมันมาแทนที่แค่นั้นเองครับชั่วคราวเพื่อที่จะสามารถแฟนคลับกับไอดอลได้มีดกันได้เจอกันแค่นั้นเองผมทำปกติผมทำอีเวนต์ทุก3เดือนใช่ไหมไอทุกปีละ3ครั้งใช่ไหมจัดไม่ได้ผมก็ลองดูเรามาทำรายการไอดอลสเปซไฮเซโนเพื่อจะให้น้องมาเล่นเกมผ่านออนไลน์แล้วก็ได้เจอแฟนค่ะอย่างนี้สนามการแข่งขันธุรกิจการให้บริการการทำไลฟ์สตรีมผ่านออนไลน์การทำวิชวลคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยค่ะดุเดือดขึ้นไหมคะดุเดือดไหมเหรอ mm-hmm. คือมันก็ผมไม่ได้แข่งกับใครพี่เล็กนึกออกไหมแล้วโดยปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครทำถ้าบทมันแข่งไหมเหรอไม่รู้เลยมันคือคำถามของพี่คำถามของพี่ก็คือว่าคนที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีความสามารถที่จะให้บริการโซลูชันแบบนี้ได้เนี่ยก็คือต้องมี learning curve ใช่ไหมคือต้องทำมาก่อนแล้วถูกไหมคะอยู่ๆปุ๊บเห็นดีมานด์ในตลาดเยอะอยากกระโดดเข้ามาให้บริการบ้างจังเลยอะไรเงี้ยเขาต้องมีระยะเวลาเรียนรู้ใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะเป็น barrier to entry เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ถ
ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเอาง่ายๆอย่างโปรแกรม Zoom เนี่ยฟังก์ชันมันเยอะมากเลยพี่เล็กไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะอือฮึเราเหลี่ยงเล็กเนี่ยแล้วก็จะรู้ผิวๆว่ามันมีฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันมีลึกกว่านี้ใช่ไหมโอ้เยอะๆมันตั้งค่าได้สนุกเลยพี่เล็กจะสนุกมากถ้าพี่เล็กเสียรายเดือนกับมัน จะสนุกกับมันมากเลยเพราะว่าเห็นบอกว่ามีหลายหลายหลายอีเวนต์ของพับลิเชอร์หลายหลายที่ก็ใช้ Zoom ในการทำvirtual conference ใหญ่ใช่ครับเขาใช้เลยก็มีผมก็เห็นครับสะดวกดีครับเห็นบอกว่ามีห้องใหญ่ห้องย่อยจัดได้เหมือนคอนเฟอเรนซ์จริงๆเลยเพราะมันจะต้องมีเมนสเตจใช่ไหมคะแล้วก็มีแยกห้องย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเช็คชื่อหรือว่าเก็บเรคคอร์ดได้หมดว่าใครเข้าห้องไหนยังไงมีปฏิสัมพันธ์อะไรยังไงซึ่งตรงนี้ก็เอาไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการจัดงานกิจกรรมของเขาได้ต่อเนื่องใช่ครับคือทุกอย่างมันจะเซฟหมดเลยแชทที่เราพูดวิดีโอที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้มันทุกอย่างมันเป็นหลักฐานหมดครับมันง่ายครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของมีคนบอกว่ามันลีดอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากใช้ Zoom เลยเพราะว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาประเด็นนี้คุณสุกิจมองไงผมก็อ่านอยู่บ้างนะแต่ว่าคือการใช้งานถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรที่มันน่าเป็นห่วงนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันก็ทุกโปรแกรมมีช่องโหว่ทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องดูว่านักพัฒนาเขามีการอัปเดตหรือมีการใส่ใจกับมันหรือเปล่า อย่าง Zoom เนี่ยพอเกิดปัญหาลีกแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาแอคชั่นทันทีพี่เล็กค่ะมันบริษัทเล็กใหญ่ไม่สำคัญสำหรับผมอ่ะสำหรับผมคือแอคชั่นให้เห็นแล้วก็มีการอัปเดตตลอดอย่างที่ผมใช้มาตลอด 2-3 เดือนเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตตลอดบนหน้าเว็บเขาก็มีการบอกตลอดว่าตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่นะมัน security เพิ่มขึ้นยังไงนะก็จะทำไมครับไม่เป็นไรนะครับมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอุปกรณ์อยู่แล้วไอ้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ว่ามันจะปลอดภัย 100% นะพี่เล็กนึกออกไหมมันก็มีอะไรบางอย่างถูกส่งออกไปโดยที่เราไม่รู้อยู่แล้วอ่ะครับอีกคำถามนึงค่ะการใช้ลักษณะเนี้ยการถ่ายทอดสดการอะไรเงี้ยมีเข้าไปในภาคการศึกษาบ้างไหมคะเพราะเห็นมีภาคการศึกษาพยายามที่จะทำเทเลเอ็ดดูเคชันใช่ไหมคะใช้ระบบแบบนี้การถ่ายทอดสดสิ่งที่คุณสุกิจทำโซลูชันตรงนี้ค่ะมียกเข้าไปในเซกเตอร์ของการศึกษาหรือว่ามีแนวโน้มมองแนวโน้มตรงนี้ยังไงบ้างมันน่าจะได้เกิดประโยชน์นะคะคือสถาบันศึกษาใช้อยู่แล้วพี่เล็กอือฮึใช้อยู่แล้วใช้เป็นเครื่องมือนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับผมตอนนี้ก็จะเป็นอบรมสัมมนาที่แบบชัดที่สุดอบรมสัมมนาที่ต้องการที่ต้องเดินทางข้ามประเทศข้ามจังหวัดแต่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือข้ามประเทศเพราะจริงๆปกติเขาจะมีงานทุกปีเดือนสิงหาบอกชื่องานได้ไหมคะบอกไม่ได้ครับออกไม่ได้โอเคก็คือจะมีคนจากหลายประเทศจากญี่ปุ่นจากอินเดียจากสิงคโปร์จากเมียนมาจากอะไรเนี่ยบินมาเมืองไทยเพื่อมาดูงานค่ะพอทีเนี้ยพอเกิดโควิดปุ๊บเนี่ย มันบินมาดูงานไม่ได้พี่เล็กพอบินมาดูงานไม่ได้ปุ๊บมันเกิดแล้วว่าเราจะสอนยังไงค่ะจะเทสจะพรีเทสยังไงจะเทสจะทดสอบยังไงหลังจากที่สัมมนาเสร็จค่ะแล้วคนจะเข้าร่วมมาในรูปแบบใดตอนนี้ที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงของผมคือตัวนี้เลยคืออบรมสัมมนาข้ามประเทศก็คือทุกคนต้องเข้ามาผ่านโปรแกรม Zoom แล้วผมก็ต้องเตรียมเนื้อหาในการที่จะให้อาจารย์เขาสอนอันนี้คืออันนึงครับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผมโดยตรงนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณสุกิจสรุปนิดนึงค่ะว่ามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงกับพฤติกรรมคนที่อาจจะเปลี่ยนไปมากน้อยแล้วแต่บริบทของแต่ละคนนะคะหลังจากจบโควิดแล้วหลังจากจบโควิดผมเชื่อว่ามันก็ยังจะมีคนใช้แล้วก็ทำงานกับมันแบบนี้อยู่เพราะหลายคนพบตัวเองจากการได้มานั่งพูดคุยกับคนผมเชื่อว่ามันยังมีไปเรื่อยๆที่ไม่หวือหวามากนักแต่มันจะมีคนที่ค้นพบตัวเองจากการที่ถูกล็อกดาวน์หลายคนทำอาหารหลายคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นมาเลยเพราะว่าตัวเองไลฟ์สดจนกระทั่งมีแฟนคลับก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นอกจากอีเวนต์กิจกรรมที่ผมทำอยู่ออนไลน์ที่มันเติบโตอยู่พอสมควร
ใช้คำว่ามากดีกว่าเนาะในช่วงนี้หลังจากนี้มันก็คงมีไปอย่างต่อเนื่องแต่คงไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ส่วนภาพรวมผมว่ามันเติบโตแน่นอนเพราะว่าหลายคนที่ไม่เคยเห็นข้อดีของออนไลน์มาก่อนได้เห็นแล้วครับและเห็นพลังของมันแล้วดังนั้นหลังจากนี้ไปคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของออนไลน์ก็จะได้เห็นแล้วนำมันมาใช้ประโยชน์แล้วต่อยอดไปเรื่อยๆข้อดีของออนไลน์คือมันความรู้ไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเมื่อคนเห็นแบบอย่างที่คนอื่นทำได้ทดลองในสิ่งที่ตัวเองกลัวแล้วไม่เคยที่คิดจะลองทำแล้วได้ทำมันจะเติบโตไปเรื่อยๆครับมันจะแม้มันจะไม่ใช่แบบกราฟตั้งชันเท่าไหร่แต่คนจะได้ใช้ประโยชน์จากออนไลน์มากขึ้นมากกว่าเดิมที่เราเคยเห็นแบบเห็นได้ชัดนะครับพี่แรงที่ผมอยากจะพูดคงๆแค่นั้นนะครับก็คือสรุปว่ามันก็จะเป็น new normal อันหนึ่งนั่นแหละนะคะใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุกิจเจริญมุกขยะนานมากนะคะ co-founder บริษัท Idol Master นะคะขอบพระคุณค่ะที่มาคุยกับ Lake Today Story นะคะ